ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับเดี๋ยวทวนประชาสัมพันธ์ซ้ำอีก1รอบใครรับชมในเบรกที่1ไม่ทันอยากจะเข้าไปอ่านคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับหน้าใหม่เข้าไปคลิกไลค์ให้ด้วยนะครับ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับตอบคำถามกันต่อนะครับ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่4221606รวมไปถึงคุยสายโฟนอินนะครับ2หมายเลข024960493-4ว่ากันต่อยาวๆครับ12ธันวา34เวลา3ทุ่ม34ครับปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีดวงโดยรวมปี59นะครับผมชอบเตือนสิ่งที่ต้องระวังก่อนคือกาลกินีเนี่ยสัมพันธ์ถึงเรือนเงินงานแล้วก็คู่เลยนะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังทั้ง3เรื่องนะครับรับซ้ายจ่ายขวาก็ใช่ถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้เคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆในแง่ของงานก็อาจจะต้องรับภาระบางอย่างที่ไม่ตรงใจระวังมีปัญหากับนายโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายเป็นสุภาพสตรีจะเป็นนายที่อยู่ในไลน์เดียวกันหรือว่านอกไลน์ก็ได้นะการทำบุญเสริมชะตาเนี่ยนะครับให้คุณซื้อสายยางถวายวัดถ้าสะดวกก็สัก15เมตรครับต่อเลยจ้ะคุณหมวย21เดือน9ปี25ครับเวลา9โมงดวงนี้จะรวยหรือไม่คะแล้วเมื่อไหร่จะรวยแหมคืออย่างนี้ฮะของคุณเนี่ยดาวการเงินเป็นสีนะนะอยู่สุภะจักรพรรดิเกาะแต่ชั้นที่2เนี่ยกาลียงก็ขาเข้าไม่มีปัญหาครับและ1ถามว่าเมื่อไหร่จะรวยดวงนี้หยุดไม่ได้นะครับนะคือก็ต้องหาตลอดแต่ด้านนี้ก็มีเข้าแต่สิ่งสำคัญคือจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็พูดเหมือนกันนะพวกพันธบัตรเนี่ยพวกบอนที่สภาพคล่องน้อยๆนะครับผ่อนที่ทางคอนโดอสังหาที่ทำเลดีๆช่วยได้ส่วนการทำบุญพยายามทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กเด็กกำพร้านะครับหรือว่าแม้กระทั่งโรงพยาบาลเด็ก SMS ต่อมาครับคุณ10กันยา25เวลา 11:48 นาทีปฏิทินตรงกับวันศุกร์งานครอบครัวทำบุญเสริมคำว่าอุตสาหะแปลว่าเหนื่อยก็ได้เบื่อก็ได้เวลามีปัญหาอะไรแล้วมันยืดเยื้อแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ความรักก็กาลีสัมพันธ์ถึงนะฉะนั้นช่วงปีเศษนี้ต้องประคับประคองในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักให้ดีหลังวันเกิดไปแล้วให้ไปทำบุญในเรื่องของห้องน้ำจะซ่อมก็ได้จะสร้างก็ดีครับส่วนในเรื่องของงานผมยังทายดีอยู่ยังมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งสองช่วงปีครับต่อเลยครับคุณฝน5พฤศจิกายน19 11:20 นทำงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์คือดาวพุธนะครับของคุณเนี่ยพุธเป็นมูลในแง่ของทักษะพื้นชะตานะครับฐานมหาอุดชิ่งไปที่เรือนเงินดีคุณฝนทำเลยเดี๋ยวนี้ประชาสัมพันธ์มันไม่ใช่แบบคือสมัยก่อนงานประชาสัมพันธ์ PR เหมือนเป็นงานเชิงรับใครเข้ามาสวัสดีทักทายแต่ทุกวันนี้เน้นการทำงานเชิงรุกนะ CRM ก็ดี CSR ก็ดีนะการทำงานประชาสัมพันธ์ถือว่ามีความสำคัญมากในยุคการแข่งขันปัจจุบันนี้ฉะนั้นถ้าคุณทำอยู่ถือว่าดีและถูกทางแล้วครับ SMS ต่อมาคุณ6ธันวา07เวลา3:30ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์สุขภาพก็ต้องดูพื้นชะตานะครับแป๊บหนึ่งนะพฤหัสคือดาวอายุอยู่เรือนมรณะพฤหัสคืออะไรระวังพวกอาการปวดศีรษะระวังตับนะไขมันเกาะตับก็ใช่นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกทางเดินอาหารอีกกลุ่มนึงฮะจะเป็นพวกช่องปากเหงือกฟันเนี่ยแผลในปากก็ได้การทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับถ้าสะดวกให้ไปทำวันพระฤหัสเปลี่ยนกาลีให้เป็นสีหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับหรือแม้กระทั่งซื้อหลอดไฟถวายวัดจ้ะต่อเลยครับคุณขจรศักดิ์23มีนา
22เวลา16นาฬิกาเกิดหาดใหญ่ลัคนาราศีอะไรหาดใหญ่จังหวัดอะไรเอ่ยสงขลานะสงขลาสงขลา4โมงเย็นก็เป็นคนวันศุกร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์ฟังให้ดีช่วงโปรโมชั่นของคุณเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้หมดนะครับเพราะว่าพฤหัสยังสถิตอยู่ในราศีเกิดจนถึงวันที่7สิงหาแต่อย่าลืมตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมานั้นราหูไปอยู่ร่วมด้วยพระฤหัสราหูเป็นคู่ผิดหวังคู่หลอกลวงไอ้ที่ว่าจะได้ไอ้ที่ว่าจะใช่ไอ้ที่ว่ามันสะดวกในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ระวังนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินคนที่ไม่จริงใจในพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แต่ในทางกลับกันเรื่องราวราหูเนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชาวราศีสิงห์ฉะนั้นในแง่ของถ้าคุณยังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับแต่ถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วก็ให้ต้องระวังอาจจะมีคนเข้ามานิยมชมชอบแสดงความหวังดีปรารถนาดีนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะทำอะไรต้องรอบคอบระมัดระวังมันยังมีโอกาส ให้ได้ขยับขยายอยู่นะครับสุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและดาวอายุของคุณนั้นก็คือดาวอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดนะครับในแง่ของอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจมีโอกาสจะเกิดปัญหาในแง่ของพื้นชะตาทะเบียนรถ9223คู่หลังเนี่ย23เขาบอกว่าคมในฝักนะครับส่วน92เนี่ยก็มีความเฉลียวฉลาดขออภัย92เนี่ยคือมีเสน่ห์แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉะนั้นดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับต่อเลยคุณเกตนะครับ25มีนา23เวลา 18:30 ครึ่งเย็นงานเงินโชคลาภสุขภาพครอบครัวถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองหน่อยระวังจืดจาง expire พลิกผันได้ทั้งสิ้นงานก็เช่นเดียวกันมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับและปีนี้ออกแนวถดถอยนะการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์สุขภาพดูกันยาวๆพุธกับจันเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บจันหมายถึงอะไรยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานเนี่ยคุณต้องระวังเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงพุทธไม่ถึงช่องปากไมเกรนแล้วก็ทางเดินหายใจครับต่อเลยคุณพระสิทธิ์26เดือน8 30ครับเวลา4โมงเย็นเหมือนกันถ้าขายของตลาดนัดดีหรือไม่ขายอะไรสมรูปวันพุธกลางวันอยู่นะเอาเรื่องการทำบุญก่อนนะครับปีจรเนี้ยให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่ภิกษุสามเณรใช้ในกิจของสงฆ์นะครับแล้วก็ถ้าสะดวกแก้กาลีให้เป็นสีไปทำวันอาทิตย์ส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาไม่ได้หวือหวานะครับเสาอยู่บนกำลังของตัวเองก็เบ็ดตะเล็ดค้าของเก่าถ้าอยู่ตลาดนัดเคยเห็นไหม20บาททุกอย่างนะพวกโชห่วยเบ็ดตะเล็ดพวกนี้ดีหรือแม้กระทั่งถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอะไรพวกดินปุ๋ยต้นไม้เครื่องปั้นดินเผากระถางอะไรพวกนี้นะลองดูว่าเราถนัดไหมแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะจริงๆในช่วงปี2ปีนี้ไม่อยากที่จะให้ลงทุนอะไรใหญ่ทั้งย่าง29และย่าง30เพราะว่าเกณฑ์เรื่องงานกระดาวอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นน่ะมันเสียศึกษาหาข้อมูลเยอะๆนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญบอกไปแล้วต่อเลยครับคุณปริม25มกราคม26ถามเรื่องงานเงินความรักลัคนาอะไรราชบุรีครับ9โมงเช้าตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะราหูเล็งดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทก็คงจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ไม่ควรทำอะไรแบบมีหุ้นส่วนจะเสียเปรียบนะส่วนในเรื่องของงานกรรมะก็เป็นกาลีอยู่ถ้าทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งทำงานประจำอยู่ก็ตามเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้เราไม่สบายใจนะครับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานก็ได้ตลอดจนเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับปีนี้ถ้าสะดวกขยับโต๊ะเนี่ยถ้าทำได้นะหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็ปีนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับให้หาหยกหรือว่ามรกตมาสวมใส่ต่อเลยฮะคุณรุ้งทิพย์21มกราคมปี34ครับเวลา 6:54 ทำธุรกิจอะไรเหมาะและรุ่งสุขในดวงสวยแต่ไม่ให้ทำปีนี้แป๊บหนึ่งนะฮะความจริงของกินกับน้ำทำได้นะน้ำผลไม้ก็ได้เนี่ยนะผลไม้มันก็เหมือนเอาผลไม้มาแปรรูปเป็นของเหลวแหละของคุณเนี่ยทำควบคู่กันได้แต่ยังไม่ให้ทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้ถ้าน้ำได้แต่ของกินยังอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาแต่แน่นอนคุณต้องทำอร่อยนะทำให้อร่อยคุณก็ต้องฝึกต่อเลยครับคุณธนดล4สิงหาคม01เวลา 9:30 วันจันทร์ค้าขายอะไรดีไม่ใช่คนวันจันทร์ทุกคนนะแต่หมายถึงเฉพาะดวงคุณเนี่ยสุขมนตรีอยู่เรือนกรรมะมหาอุดของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมร้านดอกไม้จิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปพวกบันเทิงไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับมาถึงพวกหนังพวกเกมอันนี้คือสิ่งที่เด่นและปีนี้กรรมะเป็นสีปุตตะเป็นอายุเหมาะมากสำหรับการเริ่มต้นสายที่2พร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณนันทาค่ะเราเคยคุยกันหรือยังเคยที่ SMS นะคะแสดงว่ายังไม่เคยคุยกันค่ะจ้าโทรจากจังหวัดไหนครับพิษณุโลกค่ะเมื่อกี้2สายเลยนะจากพิษณุโลกทั้งคู่รู้จักกันหรือเปล่าฮะกับสายแรกไม่รู้จักกันใช่มั้ยไม่ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ25กันยาตุ่มแตกจ้ากี่โมงครับประมาณ 5:00 ค่ะเช้าวันเสาร์เอ้ยเช้าเป็นวันเสาร์ค่ะรุ่งสว่างเป็นวันเสาร์ค่ะ 5:00 เนี่ยเกิน 5:30 ครึ่งหรือยังหรือยังไม่ถึงก็เห็นเขาบอกประมาณว่าไปคนไปนากันนะคะโอ้เขาไปนากันกี่โมงล่ะฟ้าสว่างหรือยังค่ะจ้ะสมัยก่อนนะคะฟ้าสว่างอะค่ะเอาใหม่ 5:00 เนี่ยถึงประมาณถึง 5:30 ครึ่งมั้ยหรือเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่ถ้าคนไปนาก็ต้องสว่างแล้วถูกไหมไม่งั้นคนจะเดินทางได้อย่างไรถูกไหมครับค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันแป๊บหนึ่งสักครู่นะครับค่ะตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองทองบ้างไหมจ้ะจ้ะมีใช่ไหมครับค่ะโอเคแล้วก็มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกการขับถ่ายหรือปวดตามข้อมีบ้างไหมครับมีค่ะมีนะแล้วก็ของคุณเนี่ยพื้นชะตาเนี่ยต้องบอกว่าดวงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยอะค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินทองเป็นระยะเลยใช่หรือไม่ค่ะตลอดชีวิตนะอันนี้ผมพูดจริงๆถูกไหมฮะเอาที่ผ่านมาอย่าเพิ่งคิดถึงอนาคตถูกไหมที่ผ่านมาเนี่ยจะมีปัญหาเป็นระยะเหนื่อยกับการวิ่งหมุนเงินตลอดนะครับแล้วก็ถ้างั้นผมว่าสว่างแล้วแหละที่ผมพูดเนี่ยก็คือทายบนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างคนไปนาได้อะโอเควันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรฮะดีจะหมดไหมคะผมถามนิดนึงนะครับในช่วงย่าง51เนี้ยตั้งแต่กันยาที่แล้วเป็นต้นมานะครับมีไปเอามาเพิ่มบ้างไหมหรือว่าทำธุรกรรมอะไรใหม่ๆมีแล้วหรือยังมีไหมครับไปเอามาเพิ่มเช่นมีค่ะเช่นกู้มาเพิ่มอะไรมีไหมไม่มีค่ะแล้วมีการคิดวางแผนอยากจะทำการกู้หรือว่าไปขอหยิบขอยืมจากที่หนึ่งเพื่อนำไปโปะอีกที่หนึ่งมีแผนบ้างไหมครับมันก็มีแต่ว่าเรายังไม่ได้อะค่ะคืออย่างนี้ที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าในดวงชะตาบอกว่าคุณมีความประสงค์แบบนั้นและอันที่สองก็คือมันมีโอกาสนะในช่วงกลางปีนี้ลองดู
การขอความช่วยเหลือก็ใช่หรือแม้กระทั่งทำการทำธุรกรรมในระบบพูดง่ายครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรเหนื่อยน้อยลงนะคือบริหารสภาพคล่องได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าฝากทำบุญเสริมอย่างนี้แล้วกันนะของคุณเนี่ยให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับไม้กวาดที่โกยผงยาขัดพื้นอะไรพวกนี้ถวายวัดฮัลโหลจ้าจ้าจ้าให้ซื้อถวายวัดปัจจุบันนี้ทำอาชีพอะไรครับก็เย็บไอ้ลิฟักลีดแล้วก็เย็บผ้าทหารนะคะเย็บผ้าทหารคุณเกิดที่พิษณุโลกหรือเปล่าหรือเกิดที่ไหนเกิดพิษณุโลกค่ะงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยจริงๆผมฝากเผื่อไว้อย่างนี้นะถ้าทำพวกงานซ่อมงานแก้ของคุณเนี่ยยังดีตรงที่ว่าเป็นการเย็บเป็นโหลถูกไหมทำเป็นจ้ะคือยังดีที่ทำเป็นล็อตใหญ่ๆแต่ว่าฝากไว้เป็นการบ้านนะลองดูว่าในส่วนของการรับซ่อมรับแก้เนี่ยถ้าทำได้ดีนะรับซ่อมรับแก้ใช่เคยหาทำเลดีๆนะหาทำเลดีๆนะซ่อมแก้อะไรเงี้ยจะสร้างรายได้มากขึ้นความจริงอาชีพทั้งสองอย่างของคุณเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดแย่ถูกไหมแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดดีเด่นทั้งสองสิ่งเนี่ยกลางๆก็สร้างรายได้ให้กับคุณในระดับหนึ่งแต่ว่าจังหวะคือดาวการเงินมันเสียในช่วงนี้เท่านั้นนะครับแต่ฝากนะไอ้เรื่องงานเสื้อผ้าเนี่ยให้ลองดูรับซ่อมรับแก้จะเป็นของทหารหรือจะเป็นของเสื้อผ้าคนทั่วไปก็ได้อันนี้จะช่วยขยายรายได้เพิ่มมากขึ้นดวงนี้ต้องเหนื่อยอยู่แล้วครับในแง่การทำงานนะไม่มีฟลุกไม่มีฟรีฮะใช่หรอใช่มันเป็นอย่างก็ไม่มีเลยหรอคะคุณเองก็รู้อยู่แล้วผมไม่เชียร์อยู่แล้วในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่ดีและปีนี้ถ้าเสี่ยงเจ็บตัวครับไม่คุ้มนะก็ทำอย่างที่ผมบอกอาชีพที่ทำเนี่ยโอเคอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าให้เน้นงานซ่อมงานแก้ไขเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การทำบุญเสริมปีจรเนี้ยการีมันจี้เรือนเงินอยู่ก็ให้ไปทำในเรื่องของอุปกรณ์ทำความสะอาดให้ซื้อถวายวัดซะค่ะค่ะและลัคนาราศีอะไรคะพิษณุโลกนะครับคิดถึงพระพุทธชินราชนะครับก็กันเนี่ยอดทนหน่อยนะรอให้พฤหัสยกเข้าสู่ราศีเกิดในเดือนสิงหาคมของคุณเนี่ยปีเศษที่แล้วมาไม่ดีเลยเหนื่อยมากทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องเงินถูกไหมถอยหลังกลับไปเกือบ2ปีอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วต้นปีที่ผ่านมาก็ดูเหมือนเบาลงในระดับหนึ่งถูกไหมแต่ยังไม่หมดถูกไหมจ๊ะคือปีที่แล้วแย่มากแต่มกราเนี้ยก็เริ่มคลี่คลายลงแต่รอสิงหารอให้พฤหัสย้ายเข้ามาทับลักนะทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นค่ะจะเอ้าเป็นกำลังใจให้โชคดีนะครับค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้ะคุณธนยา9ตุลาคม20เวลาเที่ยงนะครับการงานการเงินครอบครัวกัมมะกาลีอลิด้วยอย่าพยายามสร้างศัตรูเสียเปรียบเจองานยากก็ได้การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ได้ในเรื่องของงานของคุณเนี่ยให้บริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตามากน้อยตามกำลังยึดที่เลข6บาท60 600 6เหรียญ6ใบว่ากันไปความรักคู่ครองจริงๆแล้วประคับประคองหน่อยนะครับเพราะว่าหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงความจริงช่วงปีนี้ก็ต้องเริ่มระวังแล้วล่ะนะโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะมีระยะห่างหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญฉะนั้นปีเศษนี้อดทนทำบุญเสริมอย่างที่เรียนส่วนหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณซื้อน้ำดื่มบริสุทธิ์ถวายวัดทำทุกเดือนฮะจะเป็นน้ำปานะก็ได้นะครับครั้งละ15ขวดจ้ะต่อเลยฮะคุณ9ตุลา23เวลา 14:35 นาทีอยู่ยะลาโอ้ไกลมากเลยนะครับยินดีครับยินดี 14.35 ยะลาเนี่ยครับผมหายอยักษ์ไม่เจอยอยักษ์อยู่วักราหูอ๋อเจอแล้ว
นะครับยะรายะลานะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณอยู่ในช่วงอายุย่าง36นะยังไม่ต้องเอาครึ่งปีหลังอ่ะตัดตามอายุเลยเนี่ยนะครับจากนี้จนถึงตุลาเนี่ยกรรมะเป็นกาลีถ้าทำงานอยู่แล้วก็ให้ระวังมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดปัญหาพวกงานเอกสารมันอาจจะส่งผลถึงในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าทำธุรกิจก็อาจจะเข้าทำนองทุนหายกำไรหดต้องยุติต้องหยุดต้องชะลอเป็นไปได้ทั้งสิ้นของคุณเนี่ยช่วงอายุย่าง36นี้ให้คุณไปเช่าพระปางอุ้มบาทจากร้านนะไม่ต้องปลุกเสกนะครับวัสดุจะเป็นเลเซนอะไรก็สุดแท้แต่สัก9นิ้ว5นิ้วก็ได้นะครับแล้วก็ให้นำไปถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาแต่ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออนิสงส์แห่งการสร้างพระปางอุ้มบาทไว้ในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตในช่วงอายุย่าง36จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ก็เลือกถวายวัดที่เราเคยไปทำบุญนะขออนุญาตหลวงพ่อนะครับอัญเชิญพระที่ว่านี้ไปประดิษฐานไว้ในวิหารหรือพระอุโบสถให้คนได้กราบไหว้สักการะบูชาอย่างน้อยสักระยะหนึ่งครับก็คือพ้นตุลาไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นทั้งในเรื่องของงานและก็ในเรื่องของสภาพคล่องต่อจ้ะคุณหัดสนัย18สิงหาคม35เวลา 14.22 นะครับดวงทั่วไปปีนี้ชงหนักหรือไม่ก็คือถ้ายังไม่ได้ไปคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ได้รับเต็มๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นปีขานนะครับแต่ว่าของคุณก็ปีถึงจะเป็นนักษัตริย์ของตัวเองก็เถอะนะก็ต้องระมัดระวังในแง่ของการแก้ชงก็ให้ไปที่ศาลเจ้าจีนก็ไปทำได้นะครับจะมีเจ้าที่ทางวัดเนี่ยก็คือให้เขียนข้อมูลวันเดือนปีเกิดในเอกสารนะครับแล้วก็ให้ไปกราบสักการะบูชาเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาแล้วก็ทำพิธีปัดเนี่ยนะก็ทำตามที่บอกแล้วก็จะมีการฝากดวงไว้เข้าพิธีอธิษฐานจิตของทางวัดส่วนในทางไทยนั้นปีที่รับผลกระทบในแง่ของชงก็ควรที่จะไปบริจาคโลหิตถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่แล้วก็ที่สำคัญถือศีล5อันนี้สำคัญที่สุดเวลาหมดแล้วนะครับในเบรกที่3เดี๋ยวช่วงหน้าคงพอมีเวลาตอบคำถามเพิ่มเติมรวมถึงคุยกันในเรื่องของเลิกงามยามดีในช่วงปลายเดือนนี้คาบเกี่ยวถึงช่วงต้นเดือนหน้าพักกันสักครู่ครับ